อยากเรียนถามคุณบรรยงค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะการแก้หนี้เนี่ยค่ะมันช่วงนั้นปัจจัยต่างๆมันค่อนข้างจะบีบรัดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแก้ปัญหาตรงนั้นมันยากลาบากยังไงคะแก้ปัญหานี้เน่าช่วงนั้นนะคะมีความยากคือคือความเร่งรีบด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าเขาไม่มีสตังเราเองก็ไม่มีเงินปล่อยสินเชื่อด้วยก็มีความยุ่งยากมากก็ค่อนข้างจะจะเรียกว่าค่อนข้างมืดเลย โดยเฉพาะนี่พวกอสังหาริมทรัพย์นะครับเนื่องจากในยุคนั้นเนี่ยภาคอสังหาตายสนิทต้องใช้คําว่าตายสนิทเลยคือโครงการต่างๆมันสร้างค้างไว้ด้วยแล้วคนก็ไม่มีกําลังซื้อแล้วที่สร้างค้างไว้ก็ไม่มีเงินสร้างต่อภาคอสังหาคือธุรกิจที่มีสภาพคล่องหรือเงิน,นจากโครงการที่ขายเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่แต่มันก็คือข้อดีอย่างคือมันมองง่าย มันมองจากของที่เห็นตรงหน้าว่าจะเป็นเงินสดได้เท่าไหร่เวลาเราปร,ประนอมนี่เนี่ยเราก็จะค่อนข้างจะชัดเจนว่าเออเวลาทําแล้วราคาของจะเหลือเท่าไหร่หาคาใช้จ่ายไว้เท่าไหร่นะมันค่อนข้างจะไม่ไม่ซับซ้อนมากแต่มันมีความยากคือว่ามันจะทํำยังไงหาเงินอย่างไรอีกซีกหนึ่งก็คือซีกทางเขาเรียกพนิชกรรมพนิชกรรมนี่ยังไม่ตายสทัทีเดียวเพราะว่ามันก็ยังมีรายได้เข้ามาบ้างเพียงแต่ยอดขายมันตกเนี่ยเราก็ต้องพยายามช่วยเขา ยื้อเวลาให้เขาให้เขาหาตลาดเพิ่มเติมลดค่าใช้จ่ายเขาบ้างลอดอัตราดอกเบี้ยบ้างดังนั้นความยากง่ายของแต่ละธุรกิจเนี่ยเราคงจะใช้สูตรสำเร็จมาจัดการกับทุกชนิดของสินเชื่อไม่ได้อสังหาก็ดูอย่างหนึ่งพันธุกรรมก็ดูอย่างหนึ่งรายย่อยก็ดูอีกอย่างหนึ่งแต่ทุกรวมๆแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการประนอมหนี้ที่หลากหลาย มีมีทั้งแหคัดให้นะครับเพราะบางครั้งอย่างสังหาไม่แหคัดไม่มีทางรอดเพราะเงินที่ได้เงินที่กู้ไปเนี่ยใส่ไปในโครงการหมดแล้วทาถนนอะไรไปแล้วนะก่อสร้างสร้างงานซื้อเหล็กซื้ออะไรไปแล้วแล้วมันมันไม่พอราคามันตกถ้าไปให้เขารับนี่เท่าเดิมนะเป็นไปไม่ได้นะการการแหคัดสมัยก่อนคือลดต้นเงินจําเป็นต้องใช้ให้ให้มันเหมาะกับรายรับเขาการผ่อนยืดเงินต้นนะผ่อนเวลาเรียกผ่อนเวลา ขยายเวลาเช่นช่วงปีแรกเขาไม่มีไรายได้นี่ก็มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเอาดอกเบีย้ยเขาหรือแม้แต่ต้นเงินก็ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันบางครั้งก็จะมีระยะเวลาเขาเรียกว่าปลอดชำระหนี้ทางต้นเงินและดอกเบีย้ยบางทีจะเป็นปีเลยอตอนนั้นก็เป็นหน้าที่เอ็มซีจะต้องช่วยเราก็คงปฏิเสธไม่ได้จะเอาเขาดอกเบีย้ยกับต้นเงินในเดือนแรกที่มาเจรจาเลยก็ไม่ได้งั้นการแห่คัดมีส่วนช่วยการยืดเวลาการชำระหนี้ ปลอดชำระหนี้มีส่วนช่วยนะการลดอัตราตาอกเบีย้ยมีส่วนช่วยรวมแล้วก็การแปลงนี้เป็นทุนบางครั้งก็ลูกค้าไปไม่ไหวก็แต่ไม่มีเงินด้วยก็อาจจะให้โอนหุ้นให้ชำระหนี้หุ้นุนวันนั้นอาจจะไม่มีค่าแต่เราก็ต้องรับไว้นะเวลาเขาฟื้นมาหุ้นตัวน,นั้นอาจจะมีค่ากลับเข้ามาก็หลากหลายวิธีครับแล้วก็แต่ละชนิดของธุรกิจก็ต่างกันแล้วแต่เหมือนคนไข้ไปหาหมอ มันก็คงมีหลายชนิดบางคนก็แย่และโคมา่าบางคนก็อาจจะเป็นหวัดเล็กน้อยบางคนก็อาจจะต้องให้ยาแรงหน่อยแต่ไม่ถึงกับโคมา่าอะไรเงี้ยก็ดูตามโรคตามที่เขาเป็นโรคภัยที่เขาเป็นแนละตามความหนักเบาเหมือนกันครับคนที่เป็นคนอาชีพแก้ไขหนี้ก็ต้องมีความใส่ใจมีความละเอียดว่า้ตกลงลูกค้าเราป่วยด้วยอะไรแล้วเป็นโรคชนิดไหน แล้วเราถึงจะรักษาเขาถูกงั้นถ้าเราจะเอาสูตรสาเร็จบอกว่าไม่รู้ละคุณต้องมาชําระผมให้ในปีหนึ่งอสองปีต้องมาจ่ายหมดดอกเบี้ยเท่านี้เป็นสูตรเนี่ยใช้ไม่ได้งั้นคนคนแก่นี่จึงเหนื่อยหน่อยผมเองที่นั่งอยู่ตอนนั้นมีบางส่วนเป็นนั่งอยู่เขาเรียกว่าผู้ในการฝ่ายฝ่ายประนอมนี้เจรจากับลูกค้าดูข้อมูลเนี่ยโอ้แทบไม่มีเวลาพักเพราะว่าลูกค้าก็เยอะนะครับบางครั้งนี่อ้วกอยู่ใต้โต๊ะเลย พราะมัน,ท,มนที่มันเครียดด้วยแล้วมันเหนื่อยตัวเราเองก็ต้องทํางานให้ทันเวลาองค์กรอาจจะต้องเราก็ต้องดูเพราะว่าตอนนั้นเงินไม่เข้าเพราะว่ามันไม่มีตังค์บพสซื้อมาทั้งหมดเนี่ยหนึ 1, 90, 000, ่งแสนเก้ล้าน70%เปซ็นเป็นสินเชื่ออสังหาซึ่งไม่มีสภาพคล่องเลยจะให้ลูกค้าจ่ายเงินไม่ได้เลยเพราะเขาโครงการเขาไม่ได้ทําต่อดังนั้นบพสก็ต้องแบกดอกเบี้ยไปก่อนซื้อจาก ปาอสจ่ายจ่ายตั๋วไปทั้งหมด33,000ล้านเนะี่ยแบกดอกตั้งแต่เดือนแรกแล้วครับเพราะงั้นจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายก็ต้องเงินทุนจากรัฐบาลที่ให้มาบางส่วนจ่ายดอกเบี้ยไปก่อนตั้งแต่ซื้อบลอสตั้งปี4-2เนะี่ยเงินจะเข้าจริงๆอ่ะปี4-4ปลายปีแบกไป2ปีกว่านะก,ก็โชคดีที่ว่าเราปรับโครงสร้างแล้วได้เริ่มได้ผลแล้วก็มีเศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นด้วย อสังหาเริ่มฟื้นด้วยก็เลยได้เงินกลับเข้ามาอสังหาเป็นภาคที่หนักหน่อยแต่แก้ไขถ้ามองให้ถูกแล้วให้เวลาเขามีวิธีจัดการที่ดีก็อยู่รอดเหมือนกันภาคพาณิชกรรมเป็นภาคที่เขาเรียกว่าซับซ้อนแต่เวลาคนส่วนใหญ่ปรับโครงสร้างนี่ถ้าเป็นเป็นนักลงทุนอื่นเนี่ยเขาจะชอบเพราะเขาเรียกว่ามี value add เยอะเช่นโครงการที่มันตายแล้ว นะมีมูลค่าเพิ่มโครงการที่มันตายแล้วราคาหนึ่งโครงการที่เดินอยู่ภาษาภาษาศัพท์กันเรียกออน์กอิ่งออน์กอิ่งคือโรงงานที่มันเดินกับโรงงานที่มันปิดเนี่ยราคาต่างกันเยอะนั้นนี่เสียที่รับซื้อมาถ้าเป็นโรงงานที่มันปิดราคาเช่นร้อยบาทแต่ถ้าเราปรับโครงสร้างแล้วโรงงานที่มันเดินเนี่ยมันอาจจะ300ร้อพันหนึ่งเลยมูลค่ามันต่างกันดังนั้นถ้านักปรับโครงสร้างนี่จริงๆเนี่ยท่านเน้นผลกําไร เขาอยากไปปรับโครงสร้างนี่พาณิชกรรมมากกว่าเขาได้ธุรกิจไปด้วยงั้นสแสดงว่าช่วงนั้นของภาคอสังหาริมทรัพย์นหนักที่สุดเลยใช่ไหมคะอาการหนักเพราะว่าไม่เห็นอนาคตแล้วไม่มีรายรับเข้าเลยพาณิชกรรมยังพอมีบ้างยอดขายยังพอมีบ้างแต่ยังขาดทุนนะแต่อสังหานี่ยอดขายไม่มีเลยเพราะว่ามันมีนี้เสียแล้วมันโอนไม่ได้แล้วยอดขายจะเข้ามาเพราะว่าต้องถ่ายถองจำนองออกซึ่งเป็นไปไม่ได้ไฟไนแนนซ์ก็ปิดด้วย ก็มีความยากงลําบากค่อนข้างเยอะในยุคนั้นกว่าจะแก้ได้นี่ผู้ที่แก้สําเร็จในภาคอสังหานะครับซึ่เราเห็นว่าในตลาดวันนี้ก็คือผู้ที่ยืนอยู่จากวิกฤตได้ถือว่าสุดยอดนะเพราะว่าต้องช่วยตัวเองมหาศาลและต้องอดทนต้องแก้ไขปัญหาที่ลูกบ้านอสังหาจะมีลูกบ้านรายย่อยรายย่อยไปซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเนี่ยวางเงินดาวแล้วแล้วพอโครงการมันล้มเนี่ยเจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบนะฮะ บางหลายก็ถูกฟ้องคดีอาญาโยงยายมาอีลงุงตุงนังดังนั้นการที่จะฟื้นได้นี่ต้องถือว่าสุดยอดจริงๆต้องถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถด้วยแล้วก็มีความตั้งใจจริงถึงจะฟื้นจากยุคนั้นได้